ก็รอติดตามชมนะครับว่ามวยรอบโตโยต้าแห่งประเทศไทยนี่รอติดตามชมว่าจะจัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะสัญจรไปเรื่อยๆอย่างคราวที่แล้วซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามทีเดียวนะครับนะครับที่กำลังไหว้ครูอยู่ขณะนี้นะครับมาโชว์ด้วยท่านี่แหละครับการรำไหว้ครูแบบนกยุงลำแผนครับบัวขาวปอประมุขครับก็มีชื่อจริงว่าสมบัติบัญชาเมฆนะครับอายุ20ปีจากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับก็หัวหน้าคณะก็คือกำนันแก้ครับคุณประมุขโลดจนตันและเทรนเนอร์ก็คือบรรลือศักดิ์เชิญยิ้มนะครับโดยเป็นแชมป์ประเทศไทยรุ่นเฟเธอร์เวท126ปอนด์นะครับแล้วก็แชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยสำหรับทางด้านบัวขาวปอประมุขครับสถิติการชกของบัวขาว120ครั้งชนะ93แพ้25เสมอ2ครั้งฟอร์มสุดท้ายนี่แพ้คะแนนชาลีสอชัยธมินมาครับเป็นฝ่ายน้ำเงินก็คือเจ้าตีนโตนะครับสัตบัณฑ์ทอรัตนเกียรติมีชื่อจริงว่าบรรพตวรยาจันทร์อายุ22ปีครับจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับหัวหน้าคณะก็คือเสกเกียรติครับคุณเจริญเกียรติเทิดรัตนเกียรติเทรนเนอร์พลังหนุ่มสิทธิ์เลิศชัยสถิติการชก99ครั้งชนะ73แพ้25เสมอ1ฟอร์มสุดท้ายชนะคะแนนศักชัยห้องหานบัวมาครับที่เวทีลุมพินีแห่งนี้นี่แหละครับลีลาการไหว้ครูของนักมวยไทยซึ่งนานๆจะเห็นสักครั้งหนึ่งก็เป็นคณะมวยที่ยอดเยี่ยมคือปอประมุขลีลาการไหว้ครูหงเหินมีทั้งหงสะบัดหางหรือว่าหลายๆท่าของบัวขาวปอประมุขซึ่งนานๆจะได้เห็นมวยลีลาการไหว้ครูสวยๆอย่างนี้สักคนหนึ่งอดีตแชมป์ด้วยนะครับบัวขาวคราวที่แล้วก็ไปเสียท่าแพ้ชาลีวันนี้น้ำหนัก128ปอนด์ครึ่งเจอกับสัตบัณฑ์ทรัตนเกียรติแล้วก็ร่วมโหวตได้เลยนะครับมวยคู่เอก1900999แล้วก็021บัวขาวเสมอ022 1900999แล้วก็023น้ำเงินคือสัตบัณฑ์ทรัตนเกียรติใช้ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็โทรศัพท์บ้านนะครับก็มีเครื่องเล่น VCD MP3 จากอาโคเนติก1รางวัลบัตรประธานอาหารจากปอกุ้งเผาแล้วก็เข้าชมคาบาเร่รวม7รางวัลเสื้อแจ็คเก็ตจากอินโฟเทลอีก10รางวัลฉะนั้นมวยคู่เอกคู่นี้ก็มีรางวัลจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมที่มาตรฐานอีก 5,000 บาทของผู้ชนะคู่นี้ก็สนับสนุนกันมาตลอดแล้วก็น็อกใน3ยกน้ำมันเครื่องไดเกียวทูทีโรสโมคเครื่องคริสตัลติดง่ายมอบให้ 2,000 บาทดูดประจำเดือนบริษัทไทยเสงยนต์การเกษตรโทรศัพท์02 452-1881ผู้นำด้านเครื่องสีข้าวรถเกี่ยวนวดข้าวมอบทองให้2บาทแล้วก็เครื่องทำน้ำแข็งนิวตันมอบให้อีก 3,000 บาทนักมวยที่น็อกยกไหนก็แล้วแต่แล้วก็ปอกุ้งเผานะครับโดยคุณปัญญาทองไทยก็มีรางวัลเหมือนเดิมนี่ครับมีลีลาการไหว้ครูที่สวยสดงดงามจริงๆบัวขาวปอประมุขแสดงว่าเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับต้องชมเชยไปถึงหัวหน้าคณะเลยนะครับคือประมุขโรจนตันซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ของเวทีลุมพินีเป็นคณะมวยยอดเยี่ยมและวันนี้บริษัทมาแฟร์เคมีคอนจำกัดโดยคุณมนุนพิมพาทองร่วมกับร้านสิงเอะเฮงเสงคลองเจ็ดของฉลองผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมคลองเจ็ดปทุมธานีผู้ใหญ่อัมพรหลีนวรัตน์นะครับพบคอนเสิร์ตดาวมิบีในวันที่11ลานหน้าร้านสิงเอะเฮงเสงโดยผู้ใหญ่อาเจตาของเจ็ดแล้วก็พระรามเก้าพลาซ่าโชว์ตลกดังมากที่สุดในเมืองไทยก็คืนนี้ไปดูตลกไปได้ที่พระรามเก้าพลาซ่าในวันที่6พรุ่งนี้มียอดรักสลักใจเอ็กไซมิซิคอนถนนเหนือใต้สาทรพระราม3ในวันที่10มีคอนเสิร์ตตุ้ยธีรพัฒน์ทั้ง2แห่งบริหารงานโดยคุณสมยศสุทางกูลอ้าวเราก็สะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็เชิญได้ที่นั่นเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็นอกเหนือจากเรื่องแฟนหมัดมวยแล้วนะครับวันนี้ชาวต่างชาตินี่เข้ามาชมทั้งหมด150ชาวต่างชาตินี่วันนี้มาเพียบเลยนะครับนอกเหนือจากการถ่ายทอดทางช่อง5ทั่วประเทศแล้วนะครับช่อง5พร้อมกับเรียกว่าเกือบทั่วโลกอีก158ประเทศในระบบ Global Network อีกนะครับทางช่อง5แล้วก็รายการมวยคืนนี้เวลา 20:00 นที่สนามมวยชั่วคราวนะครับ600ซุปเปอร์สโตร์แปลว่า
อำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาคืนนี้ก็ฮิปปี้นะครับฮิปปี้สิงห์มณีร่วมกับอดิเรกใจเหล็กจัดแล้วก็ตัวเองชกโชว์ด้วยนะครับฮิปปี้ชกโชว์กับใบเล่น้อยสอมณีชัยมีมวยถึง15คู่เริ่มชกคืนนี้2ทุ่มนะครับ2ทุ่มคู่เอกก็มีฮิปปี้น้อยสิงห์มณีกับเอกรัตน์เกียรติธงชัยแล้วก็เบอร์23พาวอินพาวยินกับธวัชชัยยุวธรรมยินแล้วก็มีมวยฝรั่งกับไทยอีก2คู่ด้วยในศึกดาวรุ่งทางเท้าหยิบคืนนี้ที่เวทีมวยชั่วคราวนะครับโคกลอยซุปเปอร์สโตร์อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาฉะนั้นก็ใครที่อยู่ในย่านใกล้เคียงติดตามชมมาชมยกที่1ของมวยคู่เอกวันนี้น้ำหนัก128ปอนด์ครึ่งเท่ากันใบแดงบัวขาวปอประมุขน้ำเงินในช่วงหลังไม่แพ้ใครเลยนะครับไอตินโตมีใช้ยาว่าไอตินโตคือสัตบัณฑ์โทรัตนเกียรติชนะเดโชชนะสภาเพชรชนะขุมทรัพย์ชนะศักชัยบัวขาวชนะศักชัยแพ้โทริสน้อยชนะลันสยามแล้วก็ครั้งหลังมาแพ้ชาลีฝ่ายสัตบัณฑ์อายุตอนนี้22แล้วจากสตึกบุรีรัมย์ฝ่ายแพ้เนี่ยฝ่ายแดงจากสุรินทร์นะครับสำรงทาบเริ่มมาตั้งแต่10ขวบ10ปีเหมือนกันกรรมการผู้ห้ามอุดมดีกระจ่างแม่คู่เมื่อสักครู่นี้ตัดกันไม่ลงนะครับเรียกว่าเฉือนไปเฉือนมาเลยทีเดียวระหว่างเดชดำรงกับฤทธิเดชใหม่เมืองพรมาดูว่าความเร็วความแข็งแรงเร็วอยู่ที่บัวขาวนะครับน้ำเงินสดแข็งแรงเข่าล้วนๆช่วงดีตีนโตแต่ว่าดูสังเกตสังเกาดูแล้วก็ไม่โตเท่าไหร่แต่ว่าเขามีฉายามาทีต้นแรกนี่ตัวไม่ใหญ่กระตีนก็เลยโตแต่ตอนนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วตีนเท่ากันน้ำเงินนะครับคือสัตบัณฑ์ทรัตนเกียรติหลายเฉียบขาดเฉียบคมบัวขาวทุกดอกทุกเม็ดซ้ายไปทีนึงมวยคู่เอกวันนี้สมศักดิ์ศรีเลยนะครับทุกวันเสาร์เวลาทอง5โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งมวยไทยลุมนีเกลือไกลนะครับหมดยกที่1สินค้าราคาถูกโดยสมาคมเชียงใหม่ภัตตาคารร้านอาหารและบันเทิงค่ะรายการมวยในศึกดาวรุ่งพัทยาดีในวันอังคารที่8นี้นะครับที่สนามมวยทุ่งสงทักษิณนครศรีธรรมราชรายการนี้ก็มีคู่เอกวุฒิชัยสระวังวงกับจักรเพชรสิทธิ์ร่มไทรแล้วก็คู่รองมีเด่นชัยจันดีโลหะกับยอดแสนชัยศักดิ์สุนทรรายการนี้มวยเริ่มชกเวลา2ทุ่มนะครับแม่ตอนนี้ทุ่งสงทักษิณมีคนดูเยอะเลยแต่ใครก็ไปจัดที่นั่นกันมาชมต่อยก2ใบแดงบัวขาวผิวคล้ำน้ำเงินสัตบัณฑ์วันนี้เจอกระดูกไม่รู้จับล่ามจะตีได้หรือเปล่าบัวขาวอาวุธรอบหลากหลายเหลือเกินนะครับแรกมาก็เป็นมวยเข่าบัวขาวแต่ตัวหลังนี่ปรับพัฒนาขึ้นมาเยอะตอนนี้กำนันแก้ร่วมกำนันประมุขโรจนตันมีแชมป์พาบ้าด้วยพรสวรรค์ปอประมุขในรุ่น105ปอนด์นะครับตอนนี้กำลังพัดกำลังแรงพรสวรรค์ปอประมุขมาเชียร์อยู่ที่มุกเป็นพี่เลี้ยงด้วยพรสวรรค์ตัวเล็กแต่ชกน่ารักเหลือเกินนะครับตอนนี้เป็นแชมป์พาบ้าหนักแข็งแรงดื้อมาดูว่าบัวขาวสัตบัณฑ์เริ่มปล้ำแล้วนะครับแฟนมวยเมื่อสักครู่นี้เชียร์กันเหนื่อยเลยสรุปแล้วนี่แหมลุ้นไปลุ้นมาออกเสมอซะได้ก็เลยยืนตั้งหลักก่อนมวยคู่นี้ทุกวันเสาร์นะครับถ่ายทอดสดในเวลาประมาณ5โมง5โมงเย็นเวลาทองเลยนะครับ5โมงถึง1ทุ่มทั่วประเทศทางช่อง5โดยคุณธเนศแสงแก้วนะครับดำเนินการถ่ายทอดสด Diamond Broadcasting จำกัดโดยคุณธเนศแสงแก้ว5โมงเย็นถึงทุ่ม1ทั่วประเทศแล้วก็ยังอีก158ประเทศในระบบ Global Network ที่รับชมถ่ายทอดสดทางช่อง5ได้ทุกวันเสาร์มาตีทีนึงกะตีทีเดียวเลยตีให้แรงๆสดใสซาบซ่า4ฟอร์มไม่แพ้เลยนะครับสัตบัณฑ์
แรงดีปล้ำแข็งเหนียววันนี้จะปล้ำได้หรือเปล่าบัวขาวผิวคล้ำอ้ําพลิกมานิดนึงอาวุธเยอะมีทั้งศอกทั้งแข้งแล้วเหลือมีล่อก้านคอด้วยสัตบันต้องใช้แรงเยอะมวยขาวต้องลงทุนไม่ลงทุนนี่ไม่ได้ผลไปชกกับมวยต่างต่างประเทศนะครับต่างชาตินี่มีทั้งมวยขาวนี่รอไปรอมากว่าจะปล้ำจะตีได้นี่ 3-4 ไปแล้วนี่ต้นๆอาจจะกองไปก่อนก็มีเยอะฉะนั้นมวยขาวต้องเร่งต้องรีบเหมือนกันปล้ำคู่ชกให้เฉาต้องล็อกแขนให้ได้ไล่แขนให้เป็นหมดยกที่2 7ปทุมธานีโดยผู้ใหญ่อัมพรลีนวรัตน์พบคอนเสิร์ตดาวมยุรีในวันที่11มกราคมณลานหน้าร้านซึงเอี๊ยะเพ็งเสงโดยผู้ใหญ่อาเจตานทอง7คุณเฉลียวอยู่วิทยาบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดกระทิงแดงแรงด้วยคุณภาพจนทั่วโลกยอมรับและยูโตโยต้าไฮลักซ์ไทเกอร์ดีฟอร์ดีใหม่คอมมอนเรลไดเรกต์อินเจคชั่นเทคโนโลยีที่เหนือกว่าดีไอธรรมดาค่ะนะครับเสาร์ที่2ของทุกปีนะครับตรงกับวันเด็กแห่งชาตินะครับศึกมวยไทยลุมพินีเกิดไกลนะครับก็ร่วมสนับสนุนให้เด็กเด็กนี่รักกีฬาครับห่างไกลยาเสพติดโดยทีมงานของเพชรยินดีครับอยากจะส่งเสริมถ้าเกิดบรรดานักเรียนโรงเรียนใดครับต้องการจะชมมวยในวันเสาร์ครับวันดังกล่าววันเด็กครับที่ลุมพินีนี่ครับมีทั้งอาหารของขวัญทุกอย่างมอบให้เสร็จสรรพพร้อมได้ดูมวยไทยออกทางช่อง5ครับติดต่อมาได้เลยครับที่บริษัทเพชรยินดีครับไปบนเวทียก3มวยคู่เอกวันนี้น้ำเงินสัตบันทอรัตนาเกียรติหรือว่าไอ้ตีนโตสดใสซาบซ่าปล้ำเลื้อยเลาะรัดเด้งได้ข่าวนึงฝ่ายแดงบัวขาวปอประมุข128ปอนด์ครึ่งเท่ากันอ้าวสัตบันเริ่มแล้วดูบีบเลยบีบพื้นที่เป็นงูเหลือมเลยเหมือนทีมปากตายเลยนะครับล็อกไม่ให้ดิ้นใส่กุญแจอีกต่างหากตีตะปูตอกไปเสร็จแม้ที่ยังตีไม่ได้เพราะบัวขาวยังเหนียวยังแข็งคอยโต้อายุก็นิดเดียวนะครับฝ่ายแดงก็อย่าง19น้ำเงินอย่าง22ฝ่ายแดงสุรินทร์น้ำเงินบุรีรัมย์ลูกอีสานเหมือนกันพันลูกข้าวเหนียวไม่ยังไล่แขนไม่ได้อ้าวไล่ไม่ได้ก็ล็อกสไปแรกอ้าวพลิกมานิดนึงกรรมการผู้ห้ามอุดมดีกระจ่างบุกครับซ้ายไปทีนึงดันและแทงน้ำเงินปล้ำตีบีบพื้นที่มาบีบแต่ยังตีไม่ได้ยังถอยตัวไม่ได้นะครับบีบได้แต่ว่ายังกระชากไม่ล้มไม่ลงถอยเอาแทงไปดอกนึงยังไม่เต็มโดนเน็บตีเลาะไปเรื่อยสัตบันตีแบบสะสมไม่แรงเอาบัวขาวมาแรงตัวเองไปแรงด้วยเอาแทงอีกดอกนึงไปอยู่ที่เชือกกรรมการผู้ห้ามอุดมเอาแกเอาไม้มากลางเวทีเหลือเวลา1นาทีของยก3ทีไปทีนึงสัตบันแม่ชกแล้วยังช่างใจเบียดเหลือเกินเอาปล้ำโดนเน็บ2เน็บกระชากล้มไม่ล้มเอาพลิกแพงแม่ตีเสียงแรงตีแฟนมวยนี่แม่มีเฮเป็นจังหวะเป็นระยะเลยบางทีเสียงหึ่มตีแรงนะครับเอาต่อยพุงไปหมัดนึงเอานี่เสียงประสานเสียงพร้อมกันหมดยกที่เพชรดำสิงห์มณศักดิ์จะเจอกับดาวรุ่งอีกคนนึงก็คือพรสิริลูกสิริชัยตอนนี้บนเวทีเลยครับเอาละครับมาผ่านไป3ยกครับยกที่4กำลังจะสนุกแล้วครับคู่นี้บัวขาวปอประมุขกับสัตบันทอรัตนเกียรตินะครับมาจากค่ายยอดเยี่ยมด้วยบัวขาวลูกล็อกในสติที่เวทีแห่งนี้นี่เคยเตะก้านคอน็อครับรางวัลพิเศษ2ครั้ง2คราแล้วนะครับสำหรับบัวขาวนี่มีลูกพลิกล็อกลูกเด็ดเยอะส่วนไอ้ตินโตสัตบันนี่ครับพี่ชายพุทธวันโอ้โหเหน็บเข่านี่ง้างมาจากสตึกบุรีรัมย์เลยทีเดียวครับมาต่อกันบนเวทียก4มวยคู่เอกวันนี้นะครับน้ำเงินสัตบันทอรัตนาเกียรติโดนเหน็บไปดอกนึงเอ้าพลิกอีกดอกนึงบัวขาวตั้งกำแพงแล้วแทงด้วยทำเลยใช้หลุมพ่อยันไว้มีหลายหลวงนะครับหลวงพ่อโกยมีถอยอย่างเดียวตอนนี้เป็นหลวงพ่อยันคือยันไว้เลยยันละคำแทงไปด้วยบัวขาวมาชกแล้วไม่รู้ว่าใครจะเข้าตากรรมการ
ลิกนิดเดียวนะครับหลดเหลี่ยมนิดเดียวเรียบร้อยมาดูกล้ามแรกเลยเด้งอีกคราวนึงสตบันอ้าวเฮมีเฮตลอดเอาพลิกมาโดนเข่าอ้าวโตดูแล้วให้คะแนนไปด้วยนะครับอาการตีเข้าไม่เข้าเมื่อพลิกไปนิดนึงสตบันบวกขาวแทงสตบันเกาะรัดพลิกซ้ายดอกนี้ไม่เต็มเอ้าพลิกอีกนิดนึงซ้ายแยงซ้ายอีกทีนึงเน็บเข่าขวาบวกขาวกรรมการแกะแยกมากลางเวทีไม่รู้ว่าใครจะเข้าตากรรมการนะครับมวยคู่นี้เบียดตลอดชกมันจริงๆเอ้าโดนมาเอ้าเข้ามาโดนนะครับสตบันเอ้าโต้ได้ดอกนึงอ้าวบัวขาวเน็บเอ้าแม่ในล้วนๆคู่นี้สมศักดิ์ศรีมวยคู่เอกแทงอีกทีนึงบัวขาวพลิกซ้ายเน็บแยงไปตีเข่าขวาอีกทีนึงอ้าวสตบันเอ้าโต้มาดอกโดนบัวขาวซอยแม่ในช่วงที่กรรมการก่อนแยกโดนเน็บไปอีก3ดอกบัวขาวสู้ไหนดูสัตบันตีข่าวขวาลูกนี้เล่นแรงนะครับล็อกพาไปที่มุมน้ำเงินที่หน้าบ้านตัวเองปล้ำตีไม่ได้นะโดนกันไว้อีกกรรมการเหนื่อยด้วยนะครับกรรมการอุดมดีกาจางบัวขาวสู้ไหนเลยสัตบันพลิกมาตีข่าวที่แรงแล้วนะครับมวยคู่เอกหมดยกที่4มูราพลังทรหดปกป้องเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักโดยเฉพาะนอกจากไดเกียว 2T แล้วนะคะยังมีไดเกียว 4T สำหรับมอเตอร์ไซค์4จังหวะซึ่งผลิตตามมาตรฐานที่โรงงานผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์แนะนำให้ใช้รถ4จังหวะต้องไดเกียว 4T SG เครื่องฟรีสไตล์ที่ง่ายค่ะมาชมยกสุดท้ายนะครับไฟแดงคือบัวขาวน้ำเงินสัตบันวันนี้ทั้งน้ำมันเครื่องไดเกียวทั้งไทยเสงยนต์การเกษตรทั้งเครื่องทำน้ำแข็งนิวตันนะครับแล้วก็แซดของคุณมนุมพิมพาทองพระรามก้าพลาซ่าโชว์ตลกเยอะวันพรุ่งนี้มียอดรักสลักใจเอ็กไซในวันที่10มีตุ้ยธีรพัฒน์ทั้ง2แห่งโดยคุณสมยศแล้วก็ปอกุ้งเผานะครับโดยคุณปัญญาทองไทยมีทั้งอุดมสุข103ตอนนี้บัวขาวเด่นศอกด้วยโมคุณนี้รับอีก 5,000 บาทนะครับผู้ชนะจากศูนย์ซ่อมมาตรฐานของ Toyota K Motor 11แห่งทั่วกรุงเทพรถดีมาตรฐานศูนย์ซ่อมก็ดีด้วยนะครับรับอีก 5,000 บาทผู้ชนะคู่นี้น้ำเงินบีบพื้นที่ให้แคบอย่างเดียวเลยทีเดียวสัตบันเล็บไปเยอะนะครับบัวขาวแต่ว่าลูกแรงๆสัตบันนานมาทีนึงมาแต่แข็งแรงเหลือเกินเอ้าปล้ำโต้บัวขาวดันและแทงมาลูกนี้สวยสัตบันพลิกนิดนึงขาวเน็บสิงเฮสิงเฮฮาตลอดอ้าวบัวขาวโต้มาในลุ่มลุ่มโดนไปดอกนึงบัวขาวพลิกมาโดนมาสัตบันเน็บข่าวขวาอีกทีนึงเป็นมวยที่กำลังมาแรงนะครับที่เรียนไม่ทราบไปแล้ว4ไฟหลังชนะมารวดมาดูว่าอนาคตข้างหน้าไปถึงไหนไฟแดงคือบัวขาวปอประมุกเดินแล้วนะครับบัวขาวสัตบันเอ้าตัดล่างมาโดนเด็บอีกคราวนึงบัวขาวเป็นมวยที่กอดใหญ่ปลายแรงนะครับน้ำเงินมาเตะกระแดงบัวขาวคณะมวยยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้กำนันประมุกโรจนาตานุกำนันแก้เป็นโปรโมเตอร์ของเวทีลุมพินีสัตบันทรัตนาเกียรติสัตบันนี่จากบุรีรัมย์นะครับอายุย่าง22ฝ่ายแดงย่าง19สุรินทร์ไม่เข้าแล้วนะครับเหลือเวลาไม่ถึงนาทีสัตบันใส่หมวกกันน็อกบัวขาวออกซ้ายติดพี่เลี้ยงโบกเลยฮะเบิกให้เข้าเตะก็ติดอีกก็เตะไปเตะมาเตะติดท้อเหมือนกันนะครับสัตบันไม่เดินตั้งป้อมคอยบังและโต้บังเตะก็ไม่เข้าโอ้จะหวดกันเขาไม่ถึงยังชงอ่อนไปนะครับไม่แก่หมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งไฟแดงคือบัวขาวน้ำเงินได้แก่สัตบันนะครับ
คู่นี้ชกกันในเวทน้ำหนัก128ปอนด์ครึ่งเท่ากันวันนี้รับจากสุชาติสิรินามแล้วก็มาที่ระดมณบางช้างเลิศศิลป์ธรรมนิยมนะครับเป็นใบสุดท้ายมาที่น้ำเงินนะครับคือสัตบัณฑ์ทรรัตนเกียรติชนะคะแนนบัวขาวปอประมุขของมวยคู่เอกวันนี้